่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีนายกสมาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแขกผู้เกียรติทุกท่านนะคะก่อนอื่นดิฉันขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานในการเป็นประธานเปิดพิธีของโครงการงานสร้างคนคนสู้งาน2012ซึ่งถือว่าเป็นปีแห่งการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานไทยจริงต้องเรียนว่าคำนี้มีความหมายมากค่ะปีแห่งการเพิ่มผลิตภาพของแรงงานไทยเพราะว่านับจากนี้ไปภาวะต่างๆสภาวะเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เปลี่ยนเข้ามาและเศรษฐกิจโลกที่มีการผันผวนต่างๆการเตรียมตัวของประเทศไทยในการที่จะก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนนั้นเป็นทิศทางที่เราจะต้องทำในทุกๆส่วนทุกภาคส่วนที่พร้อมที่จะร่วมกันในการปรับตัวดังนั้นแน่นอนแรงงานถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของปัจจัยการผลิตที่สำคัญในทุกส่วนของอุตสาหกรรมดังนั้นรัฐบาลจึงเห็นความสำคัญของการพัฒนาแล้วก็ให้ความสำคัญกับแรงงานไทยก็เลยมีนโยบายตั้งแต่เรื่องของการคุ้มครองแรงงานตามกฎหมายการดูแลความปลอดภัยในผู้ใช้แรงงานรวมถึงสวัสดิการต่างๆแล้วก็ไปยังจนถึงนโยบายที่มีการกำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนที่มีการปรับค่าจ้างแรงงานให้สูงขึ้นเป็นวันละ300บาทซึ่งมีผลบังคับใช้และมีการทยอยขึ้นไปตั้งแต่วันที่1เมษายน2555นี้นะคะก็ต้องเรียนว่าด้วยเจตนารมณ์ในการที่จะดูแลผู้ใช้แรงงานไทยเพื่อว่าการที่มีรายได้เพิ่มขึ้นนั้นจะเห็นว่าค่าใช้แรงงานตลอดเวลา4-5 ปีที่ผ่านมานั้นยังไม่ได้มีการปรับขึ้นดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นการที่จะช่วยส่งเสริมนอกจากทำให้ผู้ใช้แรงงานนั้นมีรายได้แล้วสิ่งที่จะกลับมาในวงจรเศรษฐกิจก็คือการที่มีกำลังซื้อที่จะจับจ่ายใช้สอยต่างๆและสุดท้ายก็จะเป็นวงจรเศรษฐกิจที่หมุนเข้ามาระบบแล้วก็ส่งไปยังผลของการผลิตและการจ้างงานของเศรษฐกิจไทยที่ดีขึ้นแต่แน่นอนค่ะด้วยภาวะของการแข่งขันสถานการณ์ต่างๆโลกที่เปลี่ยนแปลงไปผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME นั้นก็ต้องมีการปรับตัวทั้งในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมกันเองทั้งการแข่งขันที่จะเตรียมรองรับสู่เวทีอาเซียนแล้วก็ยังมีผลในเรื่องของการที่จะต้องมาปรับตัวในส่วนของค่าจ้างแรงงานต่างๆซึ่งตรงนี้ก็ต้องกล่าวเรียนว่าเป็นความกังวลใจของรัฐบาลนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางกระทรวงแรงงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงสมาคมหอการค้าสมาคมอุตสาหกรรมและสมาคมท่องเที่ยวและรวมถึงเรียกว่าสภานายจ้างและลูกจ้างที่มาร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกและเป็นครั้งที่พิเศษที่สุดที่เรียกว่าผู้จ้างกับผู้รับจ้างมาเจอกันวันนี้เป็นเวลาว่าถ้าถามว่ากลับมาดูหัวอกคนที่เป็นผู้ไร้แรงงานหรือลูกจ้างก็ต้องอยากได้รายได้ที่ดีขึ้นแต่ถ้ากลับไปดูหัวอกของเจ้าของกิจการก็ต้องบอกว่าทำอย่างไรให้ประสิทธิภาพดีที่สุดนี่แหละค่ะเป็นความกังวลใจของรัฐบาลว่ารัฐบาลจะทำอย่างไรที่จะก้าวไปสู่นี้เพื่อให้มีผลกระทบน้อยที่สุดแน่นอนในส่วนของลูกจ้างก็ต้องมาเริ่มในการพัฒนาการปรับคุณภาพฝีมือแรงงานในเมื่อค่าแรงที่มีการปรับตัวสูงขึ้นจะทำอย่างไรที่กระทรวงแรงงานหรือกรมสวัสดิการต่างๆจะช่วยกันบูรการให้ผู้ใช้แรงงานนั้นมีการพัฒนาคุณภาพที่ดีขึ้นผลผลิตที่มากขึ้นและก้าวไปสู่ความเป็นผู้ฝีมือแรงงานของคนไทยทั้งระบบดังนั้นถ้ามีฝีมือใดดีขึ้นค่าแรงสูงขึ้นก็เชื่อว่านายจ้างจะเต็มใจที่จะดูแลในส่วนนี้แต่ขณะเดียวกันในส่วนของภาคอุตสาหกรรม SME นี้ก็ต้องมีการปรับตัวในเรื่องของการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจอันนี้แหละค่ะก็เลยเป็นสิ่งที่รัฐบาลถึงจัดงานครั้งนี้ที่อยากจะรับฟังแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นของภาค SME และที่สำคัญอยากจะรับฟังความต้องการของภาค SME ในอนาคตว่าต้องการให้กระทรวงแรงงานหรือรัฐบาลในการที่จะช่วยพัฒนาฝีมือแรงงานเสริมคุณภาพการผลิตอย่างไรที่จะสอดคล้องและไม่เป็นภาระกับภาค SME มากเกินไป
ขณะเดียวกันก็เรียนยืนยันค่ะรัฐบาลยังคงดึงหน้าในการที่ช่วยในการสนับสนุนธุรกิจของ SME อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนการดูแลในการเพิ่มผลผลิตและนอกเหนือจากนั้นยังจะมีโครงการของ SME ที่รัฐบาลจะเข้าไปดูแลในการที่จะให้กระทรวงอุตสาหกรรมหรือในหน่วยงานทุกกระทรวงต่างๆนั้นเข้าไปช่วยในการลดค่าใช้จ่ายของท่านในระยะยาวนี่คือสิ่งที่เราต้องมารวมพลังกันในการเตรียมตัวสู่การปรับตัวทั้งหมดทั้งไม่ว่าจะเป็นส่วนของนายจ้างและลูกจ้างโอกาสนี้นะคะดิฉันและรัฐบาลก็ต้องขอขอบคุณทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขอโดยเฉพาะทางสมาพันธ์ลูกจ้างและนายจ้างที่ให้ความเห็นใจรัฐบาลกับการปรับตัวของเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นข้างหน้ากับการปรับตัวกับทิศทางที่เราจะต้องดำเนินการไปโดยเฉพาะการเตรียมตัวของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้แรงงานหรือ SME ที่จะรองรับสู่ประชาคมอาเซียนที่จะถึงในอีก3ปีข้างหน้านี้ว่าเราจะสร้างเศรษฐกิจฐานรากของเรานั้นให้มั่นคงอย่างไรที่สำคัญการที่เราต้องมาเติมเต็มความรู้การที่เรามานั่งทำงานอย่างนี้ที่เป็นสิ่งที่ดิฉันเชื่อว่าการจัดงานครั้งนี้ก็หวังว่าจะได้ประโยชน์แล้วก็ได้รับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อที่จะช่วยกันในการบูรณาการให้เกิดขบวนการจ้างงานจ้างคนแล้วก็ความมั่นคงของประเทศให้สมกับโครงการที่ใช้คำว่างานสร้างคนคนสู้งาน2012แล้วก็ขอขอบคุณสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนและสมาคมต่างๆในการที่จะมาร่วมกันในวันนี้ที่เราจะมายินดีเรื่องมาพูดด้วยกันบ้างปีนี้จะขอให้ถือว่าเป็นปีแห่งการเพิ่มผลิตภาพของแรงงานไทยเพื่อสุดท้ายจะตอบคำว่าความมั่นคงของประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะขอขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะ3 2 1คุณภาพแรงงานไทยสู่ความเป็นมืออาชีพและเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทยแล้ววันนี้กับปีแห่งการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทยงานสร้างคนคนสู้งาน